ต้อนรับเข้าสู่ใครคือใคร Identity 2015วันนี้เราจะมาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อกับทีมนักแสดงจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่5อย่างคุณอามก้อนกันคุณพันพลุแตกและคุณแนนสาธิดาซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาตอบถูกไปแล้วถึง3ตัวตนนั่นก็คือแม่ใบเฟิร์นสุทธิยาประธานชมรมเซเลบูนคนโดนเชิดและตอนนี้พวกเขากำลังลุ้นกับการเฉลยตัวตนแชมป์มากรุ๊ปสากลซึ่งจากการวิเคราะห์และใช้ตัวช่วยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ทำให้พวกเขาได้ข้อสรุปและชี้เป้าไปที่หมายเลข7แต่จะใช่หรือไม่เราไปรับชมกันเลยครับหมายเลข7แชมป์หมากรุกสากลคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ไม่ใช่ฮะเอาแล้วไม่ใช่นะฮะยังไงตำรวจยังไงตำรวจนึกเอาไปไม่เป็นสิ่งที่เกิดคือตอนนี้ก็คือนอกจากตัวช่วยถามผู้เชี่ยวชาญ คุณเสียตัวช่วยตอบผิดได้หนึ่งครั้งไปทันทีจากนี้ไปคุณผิดไม่ได้แล้วนะฮะผิดแล้วเกมจบเลยตอนนี้คุณมี 15,000 บาทอยู่ในมือตอนนี้มี 15,000 ใช่ไหมฮะครับผมแบ่งกัน3คนคนละ5ตรงกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำเร็จสดครั้งที่5 5 5 5มีแต่ความสุข5 5 5ตัดสัญญาก่อนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ฮะผมไปต่อครับไปเลยเล่นเลยและแปลว่าคุณจะค้นหาแชมป์หมากรุกสากลครับตอนนี้ภูมิกับนักสกลชี้หมายเลข7ผิดมาละครับอาจารย์สิทธิเดชชี้หมายเลข9ว่าตามเซียนบอกเลยมั้ยผมเชื่อเซียนเหมือนกันครับเอาเลยนะตอนนี้เอาเลยนะแปลว่าไม่มีวิเคราะห์หาตัวอื่นแล้วนะครับผมไม่สนใจหมายเลขอื่นเลยนะประทับฝ่ามือเลยพูดตัวตนแชมป์หมากรุกสากลพูดหมายเลขหมายเลข9ครับเอาละวันนี้โต๊ะผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบเลยนะฮะคนแรกไม่ถูกนะอาจารย์สิทธิเดชนะ คุณก็เป็นอีกคนนึงที่ต้องภาวนานะและยืนยันคำตอบครับเอาละฮะพูดมาแล้วยืนยันคำตอบมาแล้วนะฮะใช่หรือไม่หมายเลข9แชมป์หมากรุกสากลคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ใช่ครับแก้มือได้สำเร็จแล้วล่ะครับในที่สุดก็ค้นหาตัวตนแชมป์หมากรุกสากลได้สำเร็จตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยครับในมือผมนะครับมีถ้วยนะครับ Winner Thailand National Chess Championship แนะนำตัวให้เรารู้จักนะครับก็ชื่อธินกิจอรุณนันทพาณิชย์ครับผมครับเป็นแชมป์หมากรุกสากลปีที่แล้วครับผมจะเรียกคุณว่าคุณอะไรดีครับชื่อเล่นชื่อธินครับธินเคล็ดลับของหมากรุกสากลเนี่ยให้มือระดับ The Winner ของปี2014แนะนำหน่อยฮะก็คือต้องมีตั้งสมาธิมีการคิดวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนครับผมเอาละฮะและนี่ละฮะแชมป์หมากรุกสากลพวกคุณค้นหาตัวตนที่4สำเร็จครับเงินรางวัลสะสมมาแล้ว 20,000 บาทแล้วเรากำลังเข้าสู่ตัวตนที่5ซึ่งมันเหมือนอะไรนะฮะพี่พันธ์ฮะตัวตนที่5เหมือนกับคุณพระช่วยสำเร็จครั้งที่5ครับครับผม10ปีคุณพระช่วยกินนอนเกิดแต่งสำแดงวัฒนธรรมครับผมกันยายนนี้พบกันแน่นอนคนจะไม่อยากไปดูเพราะลำคันโปรโมทหนักเนี่ยละฮะมาเลยครับตัวตนที่5เบอร์1น่าจะเป็นจักรยานวินเทจผมดูจากขาของเขาเวลาพูดจักรยานขาข้างขวาก็สังเกตดีอ๋อจะมีอย่างนี้จะใจมันสื่อฮะคือจะขึ้นอย่างเงี้ยฮะอ๋อเขาไม่ได้อยากจะแบบว่าปั่นจักรยานแล้วฮะเขาจะมาเขาอยากคนฮะอันนี้ผมหยุดไม่ได้แล้วใช่ไหมผมต้องไปต่อแล้วใช่ไหมถ้าคุณหยุดตอนนี้เลยคุณได้20,000เลยอ๋อคุณหยุดก็หยุดได้ตอนนี้คุณยังไม่ได้เลือกตัวตนคุณหยุดตอนนี้ได้20,000เลยโอ้คนละ7,000บาทก็โอเคนะมาวันนึงเอายังไงดีหยุดตอนนี้เอา20,000กลับบ้านไปไปต่อหรือพอแค่นี้พวกเราว่าไปพอไม่มีหลักประกันเลยว่าคุณจะตอบถูก
ครับไม่มีหลักประกันเลยถ้าหยุดเกมตัดสินใจประทับฝ่ามือแล้วยืนยันแล้วว่าจะหยุดเกมแต่ถ้าจะไปต่อคุณแค่บอกผมผมว่าครับเราพักกันที่ตรงนี้หยุดไหมหยุดกันดีกว่าก็โอเคเราจะเป็นประทับฝ่ามือแล้วบอกเราว่าคุณต้องการที่จะหยุดการแข่งขันครับหยุดเกมตัดสินใจหยุดเกมแล้วล่ะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยล่ะครับว่าฝีมือการวิเคราะห์หาตัวตนของพวกเขาไม่ธรรมดาเอาซะเลยส่วนตอนนี้เราไปไขข้อข้องใจกันดีกว่าครับว่าตัวตนที่เหลืออยู่ใครจะเป็นใครกันบ้างหมายเลขหนึ่งว่าเขาเป็นใครผมว่าเป็นนักดนตรีปีศาจหมายเลขหนึ่งคุณคือใครจักรยานจักรยานครับจักรยานโอ้ยดูดิเฉยๆผ่านเขาสะสมจักรยานวินเทจไอ้เดี๋ยวนะหมายเลขหนึ่งแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวครับชื่ออรันกมลฉันครับตอนนี้ก็คือเปิดเป็นร้านไบค์คาเฟ่อยู่แล้วก็สะสมจักรยานไปด้วยคำว่าจักรยานวินเทจต้องหมายถึงพ.ศ.ไหนยังไงฮะก็จริงๆแล้วบางทีเขาก็จะรีเฟอร์ถึงประมาณช่วงประมาณ80 70ไล่ลงไปอะครับฮะนี่แหละครับสะสมจักรยานวินเทจถ้าไปต่อคุณตายแล้วทำไม่ได้แล้วหมายเลข2คุณว่าเธอเป็นใครผมว่าเป็นสะสมกี้เมาส์หมายเลข2คุณคือใครสอนหนังสือป่ะนักเขินเวหาเขินเวหานี่ไงเล่าเห็นไหมผมเดาถูกไม่มีทางถูกอ่ะผมเดาถูกเลยผมบอกแล้วว่านี่ไงล่ะแล้วปอยหนูไม่กระพือเวลากระโดดแนะนำตัวเรารู้จักหน่อยครับค่ะชื่อเด็กหญิงจันดีดาฉุยเนยชื่อเล่นชื่อจีจี้ค่ะชื่ออะไรนะฮะจีจี้ค่ะจีจี้จีจี้คุณเล่นพารามอเตอร์ค่ะคุณเล่นตั้งแต่กี่ขวบฮะตั้งแต่อายุ10ขวบ10ขวบปัจจุบันคุณกี่ขวบฮะ13ค่ะ13มันความสูงมันขนาดไหนฮะก็แล้วแต่เราจะต้องการที่จะไปสูงแค่ไหนก็ได้คุณบินสูงขนาดไหนฮะประมาณ600เมตรค่ะ600เมตรครึ่งโลนะนี่แหละฮะเธอเป็นสาวน้อยนักเฮิร์นเวหาถ้าคุณไม่หยุดแล้วก็เห็นไหมตายกันเกลื่อนผมบอกเลยเอาหมายเลข5เนี่ยพี่ทหารครึ่งท่อนเนี่ยเป็นใครอ่ะมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ครับถ้าพี่เบอร์5สมมิกกี้เมาส์นะผมให้แตะรอบวงไอ้ทางอันนี้เกินไปอันนี้เกินไปเกินไปหมายเลข5คุณคือใครเป็นผู้สะสมมิกกี้เมาส์ครับเดี๋ยวนะพี่พันกับอาไม่เท่าไหร่แนนแกเอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยแม่พอดีแนนอยู่ในวงพอดีแกเอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยแนนมาคนแรกเลยนะอย่ามาเตะพี่ที่ก้อยให้เสียขานะเก็บพลังไว้ในคอนเสิร์ตอะไรนะฮะคุณพระโชติชัยสดครั้งที่ห้าเก็บพลังไปแล้วก็เก็บไว้แล้วนะเกือบไปแล้วนะครับนั่นเองคราวหน้าต้องระวังตัวสักหน่อยแล้วเพราะว่ารายการนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเบอร์ห้าสะสมมิกกี้เมาส์แนะนำตัวเรารู้จักนะฮะใช่ครับก็ชื่อสมพรโพอยู่นะครับครับก็เป็น เริ่มสะสมมิกกี้เมาส์มา20กว่าปีมาแล้วครับพี่แต่งตัวอย่างนี้มาทำเงากล้วยอะไรล่ะครับพี่ครับมีกี่ตัวแล้วฮะถ้าจะนับเป็นจำนวนชิ้นตอนนี้ประมาณ 4,000 กว่าชิ้นครับโอ้นี่แหละฮะสะสมมิกกี้เมาส์อ่ะตอนนี้เหลือนักดนตรีกับซ่อมหนังสือละหมายเลข7น่าจะซ่อมหนังสือนะครับหมายเลข7คุณคือใครวงดนตรีล็อกสัตว์ประหลาดครับคุณคือนักดนตรีปีศาจเงี้ยเหรอฮะครับโอ้ให้ตายสภาพคุณเหมือนเจ้าของสวนยางทางใต้เลยนะฮะแนะนำตัวเรารู้จักนะฮะครับผมตรงสามารถครับวงดนตรีแมงกะโปนครับข้อมูลบอกว่าคุณจะต้องแต่งตัวเป็นปีศาจใช่ครับมีเป็นชุดปีศาจไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยครับไปหาเอาละกันวงแมงกะโปนนะฮะครับนี่แหละฮะนักดนตรีปีศาจหมายเลข8ช่างซ่อมหนังสืออยู่กับเราตรงนี้นะครับตัวเรารู้จักหน่อยครับชื่อพัทรพลชัชราวิไลฮะชื่อกุ๊กนะฮะเป็นช่างซ่อมหนังสือมา16ปีแล้วครับครับหนังสือที่มันต้องการการซ่อมแซมเนี่ยอาการเสียหายมันคือยังไงบ้างฮะการซ่อมหนังสือก็คือการซ่อมการเข้าเล่มคือเวลาเราใช้งานไปมันหลุดมันปกขาดหรือว่าตัวเล่มหลุดอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีการซ่อมอ่ะครับผมก็มีนี่แหละฮะรถเสียมีคนซ่อมนะครับเครื่องไฟฟ้าเสียมีคนซ่อมหนังสือเสียนะมีช่างซ่อมหนังสือต้องบอกเลยฮะว่า3นักแสดงจากคุณผู้ช่วยแสดงสดครั้งที่5ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดนะฮะหยุดเล่นที่ตัวที่4นะฮะรับเงินรางวัลกลับบ้าน 20,000 บาทครับท่านสุดท้ายอาร์มเป็นตัวแทนของพวกเรานะฮะทีมนักแสดงจากคุณผู้ช่วยแสดงสดครั้งที่5
บอกเลยสั้นๆทำไมคนไทยถึงไม่ควรพลาดคุณพระช่วยสำแดงสดฉลองครบรอบ10ปีครั้งที่5นี้ครับครับผมกับคุณพระช่วยสำแดงสดนะครับจริงๆแล้วมีมา4ครั้งก่อนหน้านี้คือบัตรเต็มเร็วมากแล้วก็มาดูกันเป็นครอบครัวเลยผู้ใหญ่ก็ดูได้เด็กก็ดูดีครับครั้งนี้ครับครั้งที่5ครบรอบ10ปีของรายการคุณพระช่วยไม่ธรรมดาสุดยอดแล้วจะเป็นประวัติศาสตร์แน่ๆครับเอาละครับพวกเราจะติดตามชมนะฮะขอบคุณที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานแล้วเราทุกคนและเราทุกคนจะไปให้กำลังใจพวกคุณนะฮะพี่พันธ์ผู้แต่งน้องแนนนะฮะแล้วก็คุณอาถึงผู้แข่งคนต่อไปครับนี่เป็นหนุ่มหล่อที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงที่เป็นขวัญใจขาแดนซ์ต้อนรับกวินจาก3 2 1เย้อะไรขึ้นกับ3 2 1ฮะถึงส่งคุณมาคนเดียววันนี้มาไม่ครบวงเขาทำงานกันอยู่ครับเขาทำงานกันอยู่นะมีเราว่างงานอยู่คนเดียวครับผมเราทุกคนรู้จักกวินจาก3 2 1เป็นอย่างดีวันนี้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการร้องการเต้นเราจะลืมไปก่อนครับผมเอาล่ะตอนนี้มีบุคคลสำคัญที่สุดในรายการรอคุณอยู่บุคคลปริศนาทั้ง9คนมาเลยโอ้โหหน้าดูเครียดกันจังเลยแต่ละคนไม่ธรรมดานะฮะพี่เบอร์หนึ่งเหมือนสอยกางเกงเสื้อผ้าคนอื่นมาใส่นะดูเหมือนไม่ใช่ชุดของตัวเองนะเออนี่คือบุคคลปริศนาทั้ง9คนครับผมมาดูครับ1ใน9คนนี้นางฟ้าจากสวรรค์ชื่อนางฟ้านามสกุลจากสวรรค์ในรายการของเรานี่มีตัวตนที่ชื่อแปลกๆมาเยอะมีอยู่คนชื่อนายหำนำสกุลไปไหนฮะทั้งรายการดูต่อไปครับ1ใน9คนนี้เจ้าของเสียงเจ้าชายสิทธัตถะในช่อง1 Work Point ของเรามีซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดานะฮะออกกันตอนเช้าๆหาให้เจอว่าใครที่น่าจะเสียงหล่อพอจะพากย์เสียงเจ้าชายสิทธัตถะได้นะครับผมต่อเลยฮะ1ใน9คนนี้มี4ไตฮะปกติเราคนเราทั่วไปจะมีอยู่2ไตข้างซ้ายข้างขวา1ไตก็เคยมาในรายการเราละ3ไตเคยมาละที่อยู่กับเรานี่มี4ไตเลย4ไตไม่รู้ว่าอีก2ไตไปงอกมาจากไหนไปทำอะไรเออหาให้เจอลองถามเขาดูว่าทำไมเขามีไตเยอะกว่าคนอื่นนะไปต่อเลย1ใน9คนนี้โชว์แอโรบิกมวยไทยปกติเต้นแอโรบิกตามหน้าห้างก็มีท่าเอ้เย้เอ้เอ้เลยแต่บุคคลปริศนาของเราคนนี้ก็โชว์แบบเป็นเอาท่ามวยไทยเนี่ยมาใส่ในการแอโรบิกครับผมต่อเลยฮะ1ใน9คนนี้ยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกโอ้โหไม่แน่เลยอาจจะได้เห็นความสามารถของเขาในรายการนะหาให้เจอว่าเขาเป็นใครนะต่อเลยฮะ1ใน9คนนี้แชมป์มอเตอร์ไซค์ผ่านผลจะไม่ขี่ธรรมดานี่ไม่ได้บุคคลปริศนาของเราคนนี้นี่โอ้โหผ่านผลเรียกว่ารถผลจนทะยานเห็นแล้วเสียวไส้อะต่อเลยฮะ1ใน9คนนี้ออกแบบรถถังรถถังอย่าเข้าใจผิดฮะไม่ได้เป็นรถถังที่มีปืนนะแล้วก็มายิงใส่ข้าศึกแบบนั้นข้อมูลบอกว่ารถถังคือการเอาถังเนี่ยมาทำเป็นรถอ๋อแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถังเนี่ยจะทำเป็นรถได้ยังไงแล้วรถหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าที่รู้คือเขาเป็นคนออกแบบรถถังคือเอาถังมาสร้างเป็นรถได้1ใน9คนนี้ไปกันต่อไอติม100ถังเป็นเจ้าของร้านไอติม100ถังอ๋อนึกว่ากินไอติม100ถัง100ถังนี่ไม่ได้เป็น100รสชาตินะข้อมูลบอกมาว่าร้านนี้ขายดีมากวันนึงขายได้เป็น100ถังเลยโอ้แล้วหน้าร้านเนี่ยเขาจะมีถังไอติมเต็มไปหมดเลยส่วนจะมีกี่รสชาติเนี่ยเดี๋ยวหาให้เจอแล้วถามเขาเอาไปกันต่อครับ1ใน9คนนี้รับคัสตอมรถยนต์คัสตอมรถยนต์ก็คือการตกแต่งรถยนต์นั่นแหละแต่อาจจะมีความพิเศษกว่าการตกแต่งรถทั่วไปนะลองหาให้เจอกวินคุณเป็นคนชอบแต่งรถหรือเปล่าไม่ค่อยไม่ค่อยนะอาจจะลำบากหน่อยเอาละก่อนที่จะเริ่มต้นผมจะเปิดโอกาสให้คุณเลือก3หมายเลขเพื่อให้เขาทักทายคุณนะครับทักทายไม่ใช่การสนทนาแปลว่าเขาพูดมาคุณฟังเฉยๆไม่แน่เขาอาจจะพยายามบอกใบ้อะไรบางอย่างกับคุณนะหมายเลขแรกที่กวินคุณอยากให้เขาทักทายคุณเลข1ครับผมหมายเลข1นะหมายเลข1ดูไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยนะดูเครียดมากเลยอย่าไปทะลึ่งกับเขาอาจจะเดินมาตบเรา3คนได้หมายเลข1เชิญครับ
ลูกผู้ชายข้าได้ฟังให้ด้วยเขายืนเหมือนนักมวยเลยนะเราจะโดนอะไรเปล่าเป็นลูกผู้ชายข้าได้ฟังให้ด้วยนะเอาละนี่คือหมายเลขหนึ่งเขาผมไม่รู้ว่าเขาพยายามบอกอะไรเหมือนกันนะต่อไปครับหมายเลขต่อไปหมายเลข4ครับหมายเลข4เดี๋ยวถามก่อนทำไมสนใจหมายเลข4ฮะผมเป็นผู้ชายอ๋อหมายเลข4แจ่มนะหมายเลข4เชิญครับหน้าร้อนยกให้ไทยหน้ารักอย่าบอกใครยกให้เธอเฮ้ยว้าผมกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยไม่ได้ฟังที่เขาพูดเลยใช่ไหมไม่ได้ฟังยืนดูอย่างเดียวเลยนะนี่คือหมายเลข4เขาทักทายคุณมาละหมายเลขสุดท้ายครับหมายเลข5ครับผมหมายเลข5นะถ้าไม่สนใจหมายเลข5ฮะไม่รู้เขาแนวดีดูชุดหมายเลข5เดินไปไหนมาไหนนี่พื้นสะอาดนะเพราะขากางเกงกวาดพื้นเลยนะ มีแสดงท่าทางด้วยอ่ะหมายเลข5เชิญความเที่ยงตรงมาก่อนบ่ายเสมอครับความเที่ยงตรงมาก่อนบ่ายเสมอบอกทำอะไรก็ไม่รู้ดูเป็นข้อมูลที่ไม่ดีอะไรเลยความเที่ยงตรงมาก่อนบ่ายเสมอเขาหมายถึงอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เราต้องไปแล้วครับครับผมพอถึงเวลาแล้วฮะที่กวินต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาว่าใครคือใครมาดูท่าทางตัวตนปริศนาแต่ละคนจะมีของกันทั้งนั้นเลยนะครับงานนี้คุณกวินคงต้องงัดกำลังภายในมาสู้สักหน่อยแล้วแต่ก่อนจะเริ่มเกมเราไปทำความรู้จักกับผู้ช่วยของคุณกวินกันก่อนดีกว่าครับหลายคนทราบกันดีครับว่านี่คือเกมโชว์ที่ยากที่สุดในปัตตภีนี้แล้ว เพราะนั้นผมไม่ปล่อยให้คุณลุยมาอย่างเดียวดายแนะนำเพื่อนๆที่มาเป็นที่ปรึกษาหน่อยครับทีละคนเลยเริ่มจากทางขวามือก่อนละกันพี่เอ็มครับผมผู้จัดการผมพี่เอ็มครับพี่เอ็มผู้จัดการพี่กล้าช่างแต่งหน้าผมครับผมพี่กล้านะโอเคแล้วก็พี่ตูนผู้ช่วยผู้จัดการผมพี่ตูนนะครับผู้ช่วยผู้จัดการนะครับวันนี้พาคนเบื้องหลังว่าจะเป็นผู้จัดการผู้ช่วยช่างแต่งหน้าเนี่ยมาช่วยเลยครับผมเอาละฮะทั้ง3คนนี้ปกติเนี่ยเคยปรึกษาหารืออะไรแล้วช่วยเหลือได้ป่ะฮะไม่ค่อยครับไม่ค่อยเลยนะเพราะนั้นพี่เอ็มนะพี่กล้าพี่ตูนคุณมีส่วนร่วมกับทั้งเกมได้นะนะมีไอเดียอะไรอยากจะบอกอะไรคุณบอกผมเลยนะเอาล่ะมาเลยครับตัวตนแรกที่คุณต้องการจะค้นหาเลือกจากฝั่งนี้ก่อนแต่ระหว่างที่พวกคุณจะตัดสินใจนะฮะผมจะแจ้งสิทธิ์ในเกมนี้ให้คุณทราบคุณมี3ตัวช่วยด้วยกันตัวช่วยแรกนะครับคุณสามารถตอบผิดได้1ครั้งครับถ้าผิด1ครั้งตัวช่วยผิด1ครั้งทำงานอัตโนมัติเลยในเกมนี้คุณสามารถตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่ในกรณีที่มีคนเยอะไปคุณใช้ตัวช่วยนี้นะครับจะเหลือแค่3คน1ใน3คือคำตอบที่ถูกต้องและในเกมนี้คุณสามารถถามผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราทั้ง2ท่านถ้าจะใช้เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักมาเลยฮะทั้ง4ท่านตัวตนแรกที่คุณมั่นใจอยากจะค้นหาก่อนเจ้าของเสียงเจ้าชายสิทธัตถะทำไมพี่เอ็มมั่นใจตัวตนนี้ฮะไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยนะ เสียงภาคพี่เอ็มได้เคยดูซีรีส์ของพระพุทธเจ้าได้ดูนะฮะจำเสียงเจ้าชายสิทธัตถะได้ใช่น่าจะพอนึกออกดูจากรูปร่างไม่หมายเลข6ก็หมายเลข9เอาละตอนนี้ผู้จัดการของคุณเลือกตัวตนนี้มาให้เลยเจ้าของเสียงเจ้าชายสิทธัตถะแปลว่าเรากำลังตามหานักพากย์อยู่พี่เอ็มบอกมาเสร็จสรรพเลยว่าบุคคลต้องสงสัยคือหมายเลข6กับหมายเลข9นะพี่กล้าพี่ตูนมีไอเดียไหมตัวตนนี้สนใจหมายเลขไหนตูนว่าหมายเลข1ครับหมายเลข1เลยนะใช่หมายเลข1นี่ผมว่านักพากย์เหมือนกันอาจจะเป็นพากย์ผู้เยาว์นะ ได้อยู่นะพี่ตูนชอบหมายเลข1พี่กล้าล่ะคิดว่าหมายเลข6เหมือนกันคิดว่าหมายเลข6แล้วนี่ทีมของคุณนะครับเลือกมา3หมายเลขมี6มี9มี1หมายเลข6นี่ซ้ํากัน2เสียงและโดยส่วนตัวคุณนะถ้าเราจะมองหานักพากย์แน่นอนเสียงเจ้าชายสิทธัตถะต้องเป็นผู้ชายแน่ๆใช่ครับคุณสนใจหมายเลขไหนที่ดูแล้วน่าจะเป็นนักพากย์ไม่ใช่เลข4แน่ไม่ใช่เลข4แน่ๆนะ เดี๋ยวนะฮะหยุดปุ้นปิ้นกับหมายเลข4แป๊บนึงต้องเป็นผู้ชายเอางี้ถ้าเป็นผู้ชายเรามีหมายเลข1หมายเลข5หมายเลข6หมายเลข9 4คนผมว่าถ้าไม่9ก็6ถ้าไม่9ก็6นะเหมือนอย่างที่พี่เอ็มว่าใช่ครับโอเคพี่เอ็มช่วยทำให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นหน่อยถ้าดูจากรูปการแล้วว่าหมายเลข6ดูเขาหน้าตาน่าเชื่อถือกว่าที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้แต่หมายเลข9ดูหมายเลข9เหมาะกับการเก็บขวดหน้าเวิร์คพอยต์ขายมากกว่านะเขาดูสู้ชีวิตมากดูไม่ใช่นักพากย์ดูไม่ใช่นักพากย์ถ้าเปรียบเทียบกันผู้จัดการของคุณชี้หมายเลข6มาแล้วพี่ก้า
ขอ1หมายเลขเลยเบอร์6ดูมีบุญดูมีบุญค่ะดูได้ภาคแบบโอเคยิ้มเบอร์6ดูมีบุคลิกสุดนะโอเคพี่ตูนทุกคนว่าเบอร์6ก็ต้องว่าเบอร์6แล้วล่ะครับอ๋ออันนี้ว่าตามสังคมเลยนะครับเอาล่ะกินเยอะสรุปก็คือว่าทีมที่คุณพามาชี้นิ้วที่หมายเลข6มาเลยยืนยันเลยมั้ยล่ะเอาเลยมั้ยล่ะอย่างน้อยผิดก็ยังมีคนให้ด่าทั้ง3คนตอนกลับใช่มั้ยใช่ตอนกลับเอาเลยครับเอาละฮะมาแล้วตอนนี้กวินชีทรูวันนะฮะจะยืนยันคำตอบแรกนะฮะประทับฟาร์เมอร์พูดตัวตนพูดตัวตนไม่ใช่พูดตัวตนที่เลือกเสไม่ได้พูดคำว่าตัวตนเจ้าของเสียงเจ้าชายสิทธัตถะสิทธัตถะพูดหมายเลขหมายเลข6และคำสำคัญยืนยันยืนยันอะไรยืนยันเลข6เออมันคืออะไรเลข6มันคือยืนยันนะฮะยืนยันอะไรคำอะไรคำตอบเออเท่านั้นเองมาเอาละรอฟังคำตอบนะครับหมายเลข6เจ้าของเสียงเจ้าชายสิทธัตถะคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่หมายเลข6ที่ทุกคนวิเคราะห์กันว่ามีบุคลิกท่าทางดีเหมาะจะเป็นเจ้าของเสียงเจ้าชายสิทธัตถะนั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่ติดตามชมช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วคุณกวินได้เลือกเล่นตัวตนปริศนาเจ้าของเสียงเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเขาและผู้ช่วยต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นหมายเลข6ซึ่งจะถูกหรือไม่ไปชมกันเลยครับหมายเลข6เจ้าของเสียงเจ้าชายสิทธัตถะคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่เราหยุดแล้วแต่พวกท่านสิยังไม่หยุดใช่ครับนี่โอ้โหหมายเลข6แนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยครับชื่อปริพันธ์วัชรานนท์ครับครับชื่อโตครับเป็นคนภาคเจ้าชายสิทธัตถะในซีรีส์เรื่องนั้นแหละครับปกติเสียงคุณก็รอแบบนั้นหรือว่ามันต้องมีการดัดแปลงนิดหน่อยฮะมันก็ปกติก็พูดปกติอยู่แล้วปกติคือธรรมดาเนี่ยเวลาเราภาคหนังจีนหนังฮ่องกงเราก็จะเล่นอะไรไปเรื่อยแต่พอภาคพระพุทธเจ้าภาคเจ้าชายสิทธัตถะเราต้องนิ่งหน่อยต้องขรึมหน่อยต้องค่อยๆปรับอารมณ์ตัวเองให้มันนิ่งๆลึกๆหน่อยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรับผิดชอบคาแรคเตอร์ไหนมาแล้วบ้างฮะที่เราคุ้นๆกันก็จะเป็นพวกเฉินหลงเป็นโจซิงฉืออะไรพวกนี้เป็นหนังจีนฮ่องกงซะส่วนมากอ๋อผมขอเฉินหลงมานะเฉินขอเชิญเฉินหลงมาหน่อยฮะเออเฉินหลงก็เออผมก็มาเพื่อฟัดอย่างเดียวครับไม่ทำอย่างอื่นครับวิ่งสู้แล้วก็ฟัดอย่างเดียวเลยครับคนนี้โจซิงฉือควรมาด้วยโจซิงฉือควรมาด้วยก็เป็นคนเล็กหมัดเทวดามาอัดอย่างเดียวเหมือนกันครับได้ฟังแบบหนังจีนไปละเฉินหลงโจซิงฉือนะแล้วถ้าแบบเจ้าชายสิทธัตถะนี่ต้องพูดประมาณนั้นต้องช้าลงหน่อยก็จะนิ่งๆช้าๆอย่างเช่นเหมือนอย่างเช่นตอนลูกศิษย์จะบอกว่าท่านตรัสรู้เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าครับต้องสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดให้คนศรัทธาครับท่านจะบอกว่าปาฏิหาริย์ไม่มีในท้องฟ้าหรืออากาศปาฏิหาริย์อยู่รอบตัวเราแค่เราเดินออกไปเจอเด็กทารกลืมตาคลอดออกมาในโลกนี้ก็คือปาฏิหาริย์แล้วลุกขึ้นมาแต่เช้าเจอเพื่อนที่ถูกใจได้คุยกันรู้ใจกันก็คือปาฏิหาริย์แล้วท่านจะสอนเราอย่างนี้มาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงภาคเจ้าชายสิทธัตถะของพี่โต๊ะกันแบบชัดๆดีกว่าอ้อและห้ามพลาดกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเหลืออีกแค่2ตอนสุดท้ายเท่านั้นข้าไม่ได้ไปไหนหรอกข้าอยู่กับเจ้านี่แหละจงฟังให้ดีนะชันทลิกาพาลาคุปตะปุรณะและสุชาดาข้าสร้างกระแสน้ำในตัวเจ้าและพวกเจ้าต้องสร้างกระแสน้ำในใจคนอื่นต่อไปคุณผู้ชมมาเช้าๆนะช่อง1 Workpoint ดูนะเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามอลังการงานสร้างนะและนี่แหละครับเจ้าของเสียงเจ้าชายสิทธัตถะครับมาเป็นคนที่เสียงหล่อและนุ่มมากๆเลยล่ะครับงานนี้ต้องยกความดีความชอบให้ผู้ช่วยทั้ง3ด้วยที่วิเคราะห์กันได้เป๊ะจริงๆส่วนตัวตนต่อไปที่คุณกวินจะเล่นต่อคือตัวตนใดไปชมกันเลยครับต้องบอกเลยว่าลูกทีมของคุณแต่ละคนนี่มีประสิทธิภาพมาก
จ๋งพามาเรียกว่าไม่ผิดตัวนะแน่นอนเริ่มต้นครับค้นหาตัวตนแรกสำเร็จเงินรางวัลสะสมมาก่อนแล้ว 5,000 บาทและ3ตัวช่วยก็ยังอยู่ครบถ้วนไปกันต่อเลยครับตัวตนต่อไปที่พวกคุณต้องการจะค้นหาเฮ้ยคิดอะไรไม่ออกถามผู้จัดการก่อนพี่เอ็มจัดมา1อันเลยไอติม100ถังไอติม100ถังทำไมพี่เอ็มสนใจตัวตนนี้ฮะเหมือนคุ้นๆว่าเขาต้องเคยออกรายการใดรายการสบายละผู้จัดการคุณเคยเห็นปกติกวินคุณชอบกินไอติมไหมชอบครับเหมาะอย่างยิ่งเลยนะฮะกับตัวตนนี้อย่างน้อยร้อยถังนะได้กลับบ้านสักถังก็ยังดีอ่ะมาดูฮะไอติม100ถังคือตัวตนต่อไปที่เราต้องการจะค้นหาผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นผู้หญิงนะตัดคนที่คุณคิดว่าไม่ใช่แน่ๆออกไปก่อนเพื่อบีบโฟกัสให้มันเล็กลงไม่ใช่เจ้าของไอติม100ถังแน่ๆเลข2มาเลข2นะอาจจะยืนเด็กไปนะเหลือ4คน3 4 7 8 8 3ตัดออกไปตัด3กับ8ออกไปก็ตัด4ออกไปหมายเลข3นี่ออกแนวแบบว่าอซอเจ้าของร้านเลยนะเอาออกเลยฮะไม่ดีกว่าเอา3กับ7อ๋ออ่ะตอนนี้ตัด2 4 8นั่นหมายความว่าไม่3ก็7เนี่ยในความเห็นของคุณคือไอติม100ถังแน่นอนครับผมพี่เอ็มคิดยังไงคิดว่าหมายเลข4เจ้าของเลยหมายเลข4พี่กล้าถ้าจะถามว่าใครเป็นเจ้าของไอติม100ถังเราว่าหมายเลข4นะเพราะว่า100ถังเนี่ยมันต้องมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างให้คนมันมาซื้อถูกมั้ยอย่างน้อยเจ้าของร้านต้องจำว่าคนมากินไป100ถังเน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยมันก็ต้องแบบแล้วถ้าหมายเลข3ขายแล้วฮะอาจจะครึ่งถังไม่หมดนี้หรือเปล่าน่าจะขายอาหารเจอ่ะค่ะอ๋อถ้าหมายเลข3พี่ตูนน่ะคิดว่าหมายเลขไหนตอนแรกคิดว่าหมายเลข7ครับอ่ะคิดไปคิดมาทุกคนวิเคราะห์หมายเลข4น่าจะใช่ครับพี่ตูนไม่คิดอะไรเองเลยพี่ตูนเซตามเพื่อนตลอดเลยพี่ตูนไม่คิดเองเลยพี่ตูนในแห่ตามเพื่อนกวินคุณจะเอายังไงจะตอบเลยหรือคุณจะใช้ตัวช่วยหรือคุณจะทำยังไงตูนมาเอาไหมตูนมาตอบเลยดีกว่าครับตอบเลยดีกว่าเอานะเอานะปะทับฝ่ามือพูดตัวตนไอติมไอติมร้อยถังร้อยถังก็ไม่ทำอะไรเลยอันนี้เป็นผู้แข่งขันที่ไม่ได้ทำอะไรกินแรงวิธีกรมากอ่ะต่อไอติมไอติมอะไรร้อยถังหมายเลขหมายเลข4และยืนยันคำตอบโอเคโอเคเอาละฮะแหมตกซะแล้วเชี่ยวโอ้โหดังแปะเลยยืนยันคำตอบที่2มาแล้วนะครับว่าไอติมร้อยถังคือหมายเลข4แน่นอนเนี่ยช่วยเอามือออกได้แล้วผู้จัดการคุณผู้ช่วยพี่ช่างแต่งหน้าทำผมอะไรก็ยืนยันเชื่อแบบนั้นรอฟังคำตอบครับหมายเลข4ไอติม100ถังคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่งตะร้อนแต่ไม่ใช่พี่นะน้องไม่ใช่เอาแล้วไม่ใช่หมดกันเอาแล้วฮะเอาล่ะก็ตอบผิดไปซะแล้วสาวสวยหมายเลข4ไม่ใช่ไอติม100ถังแล้วแบบนี้คุณกวินจะทำยังไงต่อเราไปชมกันเลยครับหมายเลข4ไม่ใช่ไอติม100ถังนั่นหมายว่าตอนนี้ตัวช่วยผิด1ครั้งทำงานอัตโนมัติไปแล้วนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าใครคือไอติม100ถังคุณยังจะค้นหาไอติม100ถังต่อหรือจะเปลี่ยนตัวตนไปค้นหาแบบอื่นไปค้นหาแบบอื่นกันมั้ยค้นหาแบบอื่นไม่รู้ละไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วนะเอาล่ะตอนนี้นะฮะคำแนะนำของผมฮะนะฮะที่ผมไม่รู้คำตอบเหมือนกันลองดูตัวตนที่บุคลิกท่าทางเพศสภาพเนี่ยมันฟ้องชัดๆยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกดีกว่านะครับตูนคุณสนใจตัวตนนี้เพราะมันน่าจะดูกันไม่ยากนะใช่ครับพี่ตูนคิดว่าคนไหนอะไม่เบอร์1ก็เบอร์9อะครับเอาล่ะตอนนี้นะพี่ตูนแนะนำตัวตนยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกแล้วก็ให้หวยมาเลยคือหมายเลข1กับหมายเลข9นะพี่กล้าล่ะถ้าเราไม่หาไอติม100ถังแล้วไปตัวตนไหนดีไม่เบอร์1ก็เบอร์5ค่ะที่น่าจะแบบแม่นที่สุดคุณก็สนใจตัวตนยิงหนังสติ๊กเหมือนกันแล้วคิดว่าหมายเลข1กับหมายเลข5
แต่ว่าถ้าดูจากแบบบุคลิกภายนอกแบบพี่นันเน็กบอกแบบว่าเพศสภาพการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยยิงหนังสติ๊กหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะเอาหนังสติ๊กยิงเขานะพี่เอ็มถ้าเราหาคนยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกคุณคิดว่าหมายเลขไหนเบอร์ห้าคิดว่าหมายเลขห้านะอ่ะกวินตอนนี้เรายังไม่ได้สรุปเลยนะว่าเราจะค้นหาตัวตนไหนนะอันนี้แค่เป็นแค่คำแนะนำอ่ะฮะตัวตนไหนที่คุณอยากจะค้นหาฮะลองดูที่คุณมั่นใจหยิบออกมาเลยยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดก็ได้โอเคมายิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกเปลี่ยนจากไอติมร้อยถังนะที่ทำอกหักกันไปแล้วซึ่งถ้าเป็นตัวตนนี้พี่ตูนบอกเลยว่าไม่1ก็9ในขณะที่พี่กล้าบอกว่าไม่1ก็5พี่เอ็มนะฮะหมายเลข5พี่เอ็มคิดว่าหมายเลข5แน่นอนยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกเรามีตัวช่วยมั้ยครับตอนนี้คุณสามารถตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่หรือถามผู้เชี่ยวชาญเอาตัวช่วยครับตัด1ในยังตัดอยู่นะยังตัดอยู่นะถ้าถามอ่ะก่อนที่จะตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่ผมถามคุณก่อนเลยคุณมั่นใจหมายเลขไหน1กับ9ครับคุณคิดว่าไม่1ก็9นะใช่ผมรู้สึกว่าเบอร์5นี่แถมมอไซค์นั่นแหละอ่ะลองมาดูแล้วกันนะฮะว่าหมายเลข1กับหมายเลข9จะอยู่ในโผนี้หรือเปล่ายิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่เอาแล้วตอนนี้นะฮะปรากฏ3หมายเลขมาคือหมายเลข2หมายเลข4แล้วหมายเลข9 1ใน3คนนี้ยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกแล้วหมายเลข9ที่คุณคาดเดาเข้ามาอยู่ในโผพี่เอ็มคิดว่าหมายเลขไหนหมายเลข9หมายเลข9แน่นอนทำไมหมายเลข4ชอบยิ้มให้ฉันฉันเป็นตูดนะเดี๋ยวเขาก็เฟรนลี่เขาก็ยิ้มให้ทุกคนพี่ก้าหมายเลขไหนจริงๆลังเลนะน้องเบอร์2อาจจะแบบเป็นช้อยหลอกหรือเปล่าแต่ตอนแรกก็คิดว่าเบอร์9นะแต่ว่าต้องเป็นเบอร์9เบอร์9อ่ะเพราะหนังสติ๊กมันอยู่ในยุคที่มันน่าจะเป็นคุณพี่เขาน่าจะวินเทจนิดนึงน่าจะวินเทจนิดนึงน่าจะเป็นพี่เขาผมว่ากวินคุณพร้อมยืนยันคำตอบแล้วฮะพร้อมแล้วครับฮะมาได้9เนาะตอบผิดคือจบเลยนะตอบผิดคือจบเกมเลยนะตอบถูกก็ได้ไปต่อนะมาเลยฮะรับฟาร์เมอร์พูดตัวตนยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกอย่าตีหัวผมอีกไม่ตีไม่ตีแล้วยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกหมายเลขหมายเลข9และยืนยันคำตอบครับเอาละนี่คือการตอบตัวตนที่2นะครับซึ่งคุณผิดไม่ได้แล้วตัวช่วยผิด1ครั้งทำงานอัตโนมัติไปแล้วและคุณตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่แล้วตอบผิดคุณจบเกมเลยนะครับตอบถูกได้ไปต่อครับรอฟังคำตอบหมายเลข9ยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่หมายเลข9จะใช่ยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกหรือไม่การวิเคราะห์ของผู้ช่วยครั้งนี้จะแป๊ะอีกหรือเปล่าพวกเขาจะได้ไปต่อหรือหยุดเกมเพียงเท่านี้ติดตามช่วงหน้าครับหมายเลข9ยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ใช่เฮ้ยโอ้ยลุงอยากให้ลุ้นเป็นการเฉลยที่ง่ายดายเหลือเกินใช่ไหมใช่จบเลยแนะนำตัวเรารู้จักหน่อยครับหมายเลข9คุณชื่ออะไรนายสมควรแสงคำครับแล้วเวลายิงมันนะเวลาน้าไปน้าผมได้ยินว่าน้าไปโชว์ตามที่ต่างๆด้วยใช่ไหมแล้วเวลาโชว์นะยิงอะไรโชว์อ่ะยิงเป้าลอยยิงเป้าบินเป้าบินคือโยนของขึ้นไปยิงกลางอากาศงี้เหรอโอเคขอโทษที่รบกวนแล้วกัน
น่าดูห่วงวิชามากเลยแต่นี่แหละฮะยิงหนังสติ๊กแม่นที่สุดในโลกมาถ้าทางคุณพี่เขาจะตื่นเวทีน่าดูแต่ต้องขอบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยได้ไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นจนได้รับชัยชนะและบันทึกว่าแม่นที่สุดในโลกเก่งจริงๆครับโอเคคุณค้นหาตัวตนที่2สำเร็จนะกวินนะเงินรางวัลสะสมมาเป็น 10,000 บาทถือว่าเป็นการใช้ตัวช่วยตัดเหลือ1ใน3ที่ใช้ที่คุ้มค่ามากแต่อย่าลืมนะฮะว่าจากนี้คุณผิดไม่ได้แล้วนะ คุณเหลือตัวช่วยสุดท้ายคือถามผู้เชี่ยวชาญตัวตนต่อไปอ่ะคิดไม่ออกถามผู้จัดการก่อนพี่เอ็มโชว์แอโรบิกมวยไทยแอโรบิกมวยไทยนะพี่เอ็มสนใจตัวตนนี้เอาเลยมั้ยล่ะเอาเลยมาเลยครับโชว์แอโรบิกมวยไทยเป็นตัวตนที่3ที่กวินต้องการจะค้นหาชายหรือหญิงเรามีผู้ชาย2ผู้หญิง5คือคนที่เต้นบ่อยๆอ่ะต้นขามันจะใหญ่แล้วก็น่องก็ต้องใหญ่แปลว่าคนเต้นเนี่ยขาต้องแข็งแรงใช่คุณกำลังจะหมายถึงหมายเลขไหนฮะ1กับ2 1กับ2เพราะเรามองไม่เห็นขา5เลยโชว์ขาหน่อยครับไม่ได้ไปแตะต้องบุคคลปริศนาหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยดูมีขาที่แข็งแรงแต่หมายเลข1ขาออกแนวสำล้อนิดนึงนะถ้ามีแบบว่าปั่นสำล้อส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยผมไม่ตอบหมายเลขหนึ่งเลยเขาดูยืนเหมือนนักมวยฮะหรือเคี้ยวไปข้ามเครื่องกีดขวางอะไรเงี้ยไม่เป็นหมายเลขหนึ่งเลยพี่เอ็มหมายเลข4หมายเลข4แน่นอนแอโรบิกนะไม่ใช่นักมวยถ้าต่อยมวยไทยเนี่ยหมายเลขหนึ่งแน่นอนใช่ okay. แต่นี่มันคือโชว์แอโรบิกถามผู้เชี่ยวชาญได้เลยตัวช่วยก็ยังมีนะยังมีนะเอาละนะเอาละนะเอาละครับเรียกขายบริการผู้เชี่ยวชาญกันแล้วช่วงนี้ขายดีเป็นพิเศษเลยล่ะครับท่านแรกอาจารย์สิทธิเดชคุ้มเสรณีนักจิตวิทยาพัฒนาการอิสระส่วนอีกท่านพันตำรวจเอกณัสกลอัจฉนสุภัทรรองศาสตราจารย์สาขาวิชาสอบสวนคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทั้งคู่จะใช้กลยุทธ์จากตำราใดเพื่อมาค้นหาตัวตนโชว์แอโรบิกมวยไทยจะให้ความช่วยเหลือคุณกวินได้มากน้อยแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับอาจารย์สิทธิเดชครับในสายตานักจิตวิทยาใครคือตัวตนนี้ผมมองว่ากีฬามวยไทยมันต้องมีอย่างน้อย2คนขึ้นไปครับเพื่อการโชว์มวยไทยที่สมลีลาผมมองว่าการที่จะกรุ๊ปปิ้งคนเป็นกลุ่มมาโชว์ได้เนี่ยจะต้องใช้คนจำนวนมากต้องเป็นนักเรียนก็จะมี2กับ5แล้วก็ผมว่าเบอร์5เนี่ยไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่ถ้าดูจากลักษณะของไหล่นะครับต้นแขนแล้วก็ไหปลาที่ปรากฏขึ้นมาฮะผมเกินไปที่จะเล่นมวยไทยคือพูดง่ายๆว่าเบอร์5เนี่ยเหมาะแก่การหลังวัดมากกว่า ไม่น่าจะมาออกกําลังกายไม่น่ามวยไทยผมว่าเบอร์5ดูเป็นมิตรฮะดูเป็นมิตรเป็นมิตรภาพเงี้ยฮะเป็นมิจฉาชีพครับโอ้ตายแหมดังนั้นเนี่ยสรุปก็คือครับผมเบอร์2ครับเพราะว่าเบอร์2เนี่ยดูแล้วดูทรงจากการดูเนี่ยผมว่าน่าจะหมัดหนักนี่คือนักจิตวิทยาแน่คุณตำรวจนะครับพอเรียกคุณตำรวจหมายเลข5สายตาล็อกแรกเลยโอ้อาจจะมีของอยู่ในตัวนะฮะคุณตำรวจเดี๋ยวค้นด้วยหลังรายการอันนี้ล็อกแรกเป็นอะไรครับอยู่ใช้ๆดิอยู่ใช้ๆคุณตำรวจเชิญครับถ้าพูดถึงแอโรบิกเนี่ยเรามองก่อนว่าคนที่เต้นแอโรบิกคือน่าจะเป็นผู้หญิงถ้ามองสรีระแล้วเนี่ยเลข3ไม่ได้อายุมากไปครับนะโอ้คุณตำรวจวิจารณ์ไม่เกรงใจบุคคลปริศนาเลยหมายเลข3ฝากมาบอกครับฝากบอกว่ายิ้มครับยิ้มด้วยนะครับเชิญครับส่วนหมายเลข7ก็ใบหน้ายังไม่ได้เข้าในลักษณะของการโชว์ได้แต่ถ้ามวยไทยเนี่ยถ้าดูผมทรงผมเนี่ยผมยาวไม่น่าจะเหมาะน่าจะเป็นผมสั้นครับงั้นผมทิ้งเบอร์2เลยครับเอาละฮะทั้ง2ท่านตอนนี้ชี้นิ้วไปที่หมายเลข2ตรงกันนานๆจะใจตรงกันสักทีซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าถูกด้วยนะนี่เป็นความเห็นนะฮะนี่เป็นแค่ความเห็นเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณใช้3ตัวช่วยหมดแล้วถ้าตอบผิดคือจบเลยไอ้ที่สะสมมา 10,000 เหลือ0บาทไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าคุณตอบถูกคุณได้ไปต่อแล้วอาจจะได้ลุ้น 100,000 บาทถามเลยนี่เป็นการตอบครั้งสำคัญถ้าผิดคือจบเลยนะฮะตัดสินใจกันดีๆพี่เอ็มเชื่อผู้เชี่ยวชาญไหม
เชื่อพี่กล้าแล้วครับพี่กล้าเบอร์4แล้วกันอย่างคิดว่าเบอร์4เพราะว่าดูแล้วไม่ออกว่าเบอร์4มันจะอาชีพอะไรนอกจากแบบไม่น่าจะใช่เบอร์4จะทำอะไรเบอร์4จะออกแบบรถถังหรือใช่เบอร์4จะผ่านผลหรือไงหรือเบอร์4อาจจะมี4ไตก็ได้อาจจะเป็น4ไตนี่ไม่ใช่ไตธรรมดาเป็นไตหาหัวจามตามหาหัวใจนิดนึงเห็นจังหวะมันมาเห็นจังหวะมาเห็นจังหวะมันมานิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ตูนพี่ตูนคิดยังไงยังลังเลอยู่ครับ2กับ4เนี่ยครับยังลังเล2กับ4อยู่นะเอาละใครจะว่ายังไงก็ช่างการตัดสินใจอยู่ที่คุณกวินคือตอนนี้ถ้าในของผู้หญิงใช่ไหมผมว่า2กับ8ผมว่า2กับ8คุณสนใจมีหมายเลข8งอกมาแล้วหมายเลข8น่าสนใจยังไงฮะคือพอเขาพูดถึงหุ่นแล้วก็ร่างกายทั้งในบรรดาของผู้หญิงก็มีแค่2คนนี้ที่ดูแข็งแรงพออ่าผิดจบเลยถูกได้ไปต่อมาทับฝ่ามือครับพูดตัวตนโชว์แอโรบิกมวยไทยโชว์แอโรบิกมวยไทยหมายเลขไม่อยากกลับบ้านหมายเลข8เฮ้อหมายเลข8มาจากไหนไม่รู้ล่ะหมายเลข8และผมยืนยันยืนยันอะไรคำตอบยืนยันคำตอบครับเอาแล้วอยู่ๆหมายเลข8ก็โผล่มาฮะเป็นการตัดสินใจก็เรียกได้ว่านาทีสุดท้ายเลยหลังจากฟังคำวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะกวินเห็นหมายเลข8เอาล่ะตอนนี้เพื่อนๆเริ่มกระสับกระส่ายแล้วพี่เอ็มพี่ก้าพี่ตูนเริ่มงงแล้วว่าเฮ้ยเล่นอะไรของมันผู้เชี่ยวชาญสบตากันเลิกลักเลยฮะความรับผิดชอบพอชี้นิ้วไปที่2เหมือนกันผิดคือจบเลยรอฟังคำตอบหมายเลข8โชว์แอโรบิกมวยไทยคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่หมายเลข8ที่จู่ๆคุณกวินก็เลือกที่ตอบว่าเป็นตัวตนโชว์แอโรบิกมวยไทยจะใช่หรือไม่งานนี้เรียกได้ว่าเป็นการตอบที่ไม่สนใจใครเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าต้องมาเอาใจช่วยกันต่อแล้วล่ะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนสัปดาห์หน้าพบกับพระเอกสุดหล่ออ้นสุราวุธสวัสดีครับเรียนคณิตก็เจ็บปวดจะไปบวชก็สวดไม่ได้คำถามคือทำอะไรได้บ้างเนี่ยมีคนที่ใกล้เคียงกับโจทย์นี้แค่1กับ4ที่เหลือดูไม่น่าจะรักสัตว์เลยอ่ะหมายเลข2เนี่ยเหมือนทุบกระจกรถขโมยของเพราะว่านะฮะตอนนี้เริ่มโมโหกันเรื่อยๆหอบจะกลายเป็นภูมิแพ้นะฮะเดี๋ยวหมายเลข1นะฮะเอาเงินจากพี่ไปสัก10,000ไปทำตา2ชั้นหน่อยนะฮะอย่างหมายเลข3เนี่ยดูเหมือนหมาเล่นเป็นประจำเลยนะผมห่วงเรื่องนั้นแหละฮะขนาดว่าเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์นะแล้วก็ใกล้ชิดกับสัตว์พอสมควรฮะชอบสัตว์มากครับผมเชื่อครับเอาเป็นว่าผมเชื่อแล้วครับโอเคครับผมเชื่อแล้วครับผมสวัสดีค่ะแนนปิยดานะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังทาง WorkPoint และอัปเดตข้อมูลก่อนใครได้ทาง WorkPoint Official และอย่าลืมกด Subscribe ด้านบนนี้นะคะ